ล้องอูพร้อมจ่อขนาด 4.3 นิ้วความยาวสาย1เมตรใช้งานได้ดีในการตรวจสอบในที่แคบและที่ที่เข้าถึงได้ยากข้อมูลทางเทคนิคน้ำหนักเบาเพียง355กรัมขนาด12คูณ24คูณ8เซนติเมตรน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัมโดยจอภาพนะครับหน้าจอจะเป็นจอ LCD 4.3 นิ้วความละเอียดจอภาพอยู่ที่480คูณ272พิกเซลโดยสามารถหมุนภาพได้ถึง180องศาสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด HD 1280คูณ720พิกเซลความละเอียดภาพนิ่งสูงสุด Full HD 1920คูณ1080พิกเซลโดยตัวกล้องนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 7.6 มมเท่านั้นความยาวสายกล้องก็ให้มาพอดีที่1เมตรโดยความคมชัดความละเอียดของกล้องนั้นให้มา1เมกะพิกเซลระดับ HD ธรรมดานะครับมุมมองภาพกว้าง70องศาระยะชัดลึก 30-60 มม.โดยจะมีไฟ LED 8ดวงที่สามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะครับและยังมีไฟฉาย LED 1วัตต์ซึ่งเป็นไฟครี LED ด้วยนะครับจะเป็นไฟที่ให้พลังงานแสงสว่างสูงมากๆแบตเตอรี่นั้นจะใช้เป็นถ่านชาร์จ 3.7 โวลต์หรือถ่าน 18650 2600มิลลิแอมโดยถ้าเราชาร์จจนเต็มจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 2-3 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโดยในตัวเครื่องจะไม่มีหน่วยความจำในตัวนะครับแต่จะสามารถรองรับหน่วยความจำ SD card ได้สูงสุด 64GB คุณสมบัติพิเศษนอกจากไฟ LED 8ดวงที่สามารถปรับความสว่างได้หน้าจอนั้นก็สามารถปรับโค้งงอได้ถึง25องศาและยังสามารถซูมภาพได้มากถึง2เท่าไม่ต้องกังวลเรื่องภาพกลับหัวเพราะสามารถกลับมุมมองภาพ180องศาไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดและยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะขอเกี่ยวแม่เหล็กกระจกสะท้อนเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันดีกว่าครับเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับสายกล้องงูกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องในกรณีที่เปิดไม่ติดนะครับให้เราทำการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนจากนั้นเปิดปิดใหม่อีกครั้งเครื่องจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติครับกดปุ่มเปิดไฟเพื่อเปิดไฟที่กล้องงูโดยสามารถเลือกปรับระดับได้ถึง3ระดับกดปุ่มที่ด้านหลังของจอภาพเพื่อเปิดปิดไฟฉายกดปุ่มที่ด้านซ้ายหลังจอภาพเพื่อขยับจอภาพโดยปุ่มการทำงานนะครับจะมีตามนี้เลยครับปุ่มรูปกล้องนะครับจะเป็นสำหรับถ่ายรูปหรือกดบันทึกวิดีโอปุ่มโอเคจะเป็นการเลือกตกลงหรือหยุดภาพค้างเอาไว้ปุ่มขึ้นจะเป็นการกดขึ้นเมื่อเลือกเมนูหรือซูมภาพเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพปุ่มลงจะเป็นปุ่มสำหรับหมุนภาพหรือเลื่อนลงในขณะเลือกเมนูปุ่มขวาคือปุ่มเมนูปุ่มโหมดเราสามารถกดเลือกโหมดการถ่ายภาพและอื่นๆได้ที่ปุ่มนี้เลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sjgadget.com หรือกดติดต่อไปได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ